เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาเป็นวาระพิเศษที่ดอยจุดชมวิวของดอยพระห่มปกนะซึ่งดอยพระห่มปกนี้ก็อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะดอยพระห่มปกนี้ก็ถือว่าเป็นดอยที่สูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะมีระยะลดหลั่นกันไปตั้งแต่2000เมตรจากระดับน้ำทะเลไล่ขึ้นไปจนถึงยอดดอยนะสูงรองจากดอยอินทนนท์นะดอยพระห่มปกหรือบางทีก็เรียกว่าดอยฟ้าห่มปกฟ้าห่มปกนี่ฟ้าก็คือหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระเมตตาเนี่ยมาสร้างนะให้พระสงฆ์นิกรซึ่งเป็นชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเผ่าลาหูนะหรือว่าหรือที่เรียกว่ามูเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าเผ่าหลายๆเผ่านะเผ่าม้งนะเผ่าอาคาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าฟ้าห่มปกฟ้าคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ห่มก็คือการให้ความอบอุ่นกับเราอนาประชาราชซึ่งเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมก็คือฟ้าห่มปกนะหรือเรียกว่าดอยพระห่มปกก็ได้แล้วแต่เหมือนกันวันนี้เป็นวาระพิเศษที่พระอาจารย์สรศักดิ์นะท่านได้แนะนำว่าอยากให้หลวงพี่เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศจากการอ่านพระไตรปิฎกนะจากการอ่านพระไตรปิฎกมาเป็นเอาคำสอนของครูบาอาจารย์นะที่สำคัญที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอามาแบบว่ามาคุยกับพวกเราวันนี้หลวงพี่ก็เลยได้เอาเรื่องแก่นพุทธศาสตร์นะหนังสือยอดฮิตของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนะเอามาสรุปตามเนื้อหาที่หลวงพี่ได้อ่านจบเล่มแล้วตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะซึ่งก็ประมาณหน้าที่199นะก็เริ่มต้นนะก็จะไล่ไปตั้งแต่เรื่อยๆนะตั้งแต่หน้าที่8ที่หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดเรื่องของตัวกูของกูเนี่ยนะตัวกูของกูเนี่ยว่ามันเป็นใจความสำคัญในพุทธศาสนานะคำสอนที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสกับเหล่าพระสาวกว่าใบไม้ในป่านั้นเนี่ยมีมากมายแต่ว่าคำสอนที่พุทธองค์ได้นำมาสอนเพื่อให้พุทธบริษัทได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือเดียวนะซึ่งไม่เหลือวิสัยที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อถึงความดับทุกข์นะในหนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องวิญญาณที่หลวงพ่อพุทธาบอกว่าวิญญาณนี้เนี่ยหมายถึงจิตนะไม่ได้ใช่หมายถึงพูดผีปีศาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านบอกว่าหลวงพ่อพุทธาบอกว่าท่านเป็นห่วงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะโลกทางจิตวิญญาณนะซึ่งหลวงพ่อพุทธาบอกว่าโลกทางจิตวิญญาณเนี่ยก็คือเชื้อที่ว่าตัวนี่เป็นของเรานี่เป็นตัวกูของกูอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความรู้สึกพอรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมันมนุษย์มันก็เกิดความอหังการซึ่งหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นตัวอันตรายที่ร้ายกาจนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงความเป็นตัวกูของกูตัวกูนะยึดมั่นถือมั่นของกูทรัพย์สินอะไรเป็นของกูอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเราได้เป็นโลกทางวิญญาณโดยสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นในหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อพุทธาก็บอกว่าก็คือสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะซึ่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านบอกว่าเป็นตัวเชื้อที่จะต้านทานโลกได้นะขอให้เรานั้นเนี่ยได้ว่างจากตัวกูของกูนะการว่างจากตัวกูของกูได้ก็ถือว่าเป็นสติปัญญานะหลวงพ่อท่านบอกว่าคนเราเนี่ยในโลกเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความกตัญญูต่อกันเนี่ยมันจะทำให้โลกนี้สงบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแต่ละคนมีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนเพื่อนมนุษย์แต่ละคนคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเพราะเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะเราต้องมีการ
ช่วยเหลือกันเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเกิดความสำนึกรู้คุณในความกตัญญูซึ่งกันและกันเนี่ยโลกนี้ก็จะเกิดความสงบไม่เกิดการแย่งชิงเกิดสงครามนะเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เรานั้นเนี่ยได้ปรับปรุงในจิตของเราให้ว่างจากตัวกูของกูเหล่านี้เป็นต้นนะให้เราได้เห็นในสิ่งที่เข้ามากระทบในอายตนะทั้ง6ไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยหลักของกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะคือหลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่อย่าทำเป็นเล่นไปนะมันไม่ใช่ใช้แก่คนตายนะคนเป็นเนี่ยต้องนำมาใช้นะคนเป็นเนี่ยต้องนำมาใช้เพราะนั้นเรื่องที่วุ่นวายในโลกเนี่ยท่านบอกว่ามันมีอยู่2 อย่างนะที่ทำให้เกิดความวุ่นวายก็คือ1ไปหลงรักก็คือความหลงนะหลงรักในทรัพย์สมบัติหลงรักในฝ่ายตรงข้ามหลงรักทางลาภยศเงี้ยหลงรักกับ2ก็คือหลงเกลียดนะเพราะนั้นเนี่ยท่านนึงบอกว่าขอให้เราเนี่ยอย่าประมาทให้จับให้พบถึงความว่างนะแล้วก็ความวุ่นนะคือถ้ารู้ว่าตอนนี้ว่างแล้วนะตอนนี้วุ่นนะถ้าเมื่อมีความวุ่นเนี่ยก็ต้องขจัดไอ้ความวุ่นนั้นออกไปเพราะนั้นขอให้เราเนี่ยมีจิตที่รักแล้วก็พอใจในความว่างนะเพราะว่าท่านสอนว่าความว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะเป็นหัวใจอย่างยิ่งของพุทธศาสนานะแล้วท่านตัดว่าท่านสอนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ในทางวิญญาณนะเป็นแพทย์ในทางวิญญาณซึ่งโรคในทางวิญญาณเนี่ยท่านพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องแก้ด้วยความว่างนะส่วนโรคทางกายก็กายกับจิตนี่ก็กายก็รักษาตามโรงพยาบาลธรรมดาแต่ถ้าโรคทางจิตนะป่วยระบบประสาทนี่ก็ไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็มีบอกอยู่นะเดี๋ยวหลวงพี่ไอ้นั่นทีเดียวเอาแต่ถ้าไม่เชื่อก็เอาต้นหน่อยก่อนก็ได้นะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นแพทย์นะในทางวิญญาณนะเราแบ่งโรคออกเป็นโรคทางร่างกายจิตใจและโรคทางฝ่ายวิญญาณโรคที่ต้องไปโรงพยาบาลธรรมดานะแต่ถ้าโรคจิตนี่ก็ไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาปากคลองสารนะก็เป็นโรคทางกายส่วนโรคทางวิญญาณนั้นต้องแก้ด้วยธรรมะเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นที่ท่านได้สอนถึงความว่างนะจากความทุกข์นะความว่างจากกิเลสนะที่ทำให้เกิดทุกข์นะขอให้ดูโลกนะว่าเป็นของว่างนะมีสติอยู่ตลอดนะทรงกำชับว่าให้ดูโลกเห็นโลกตามความเป็นจริงนะเห็นโลกว่าเป็นของว่างนะเป็นของสูงสุดนะในพระบาลีว่าสุญญโตโลกังนะอเวกขสุโมคราสทาสโตนะเธอจงดูโลกโดยความเป็นของว่างนะมีสตินะอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าการดูโลกโดยเห็นโลกเป็นของว่างเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดนะโลกเนี่ยให้ดูโลกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคือของว่างนะจากความมีตัวเราของเรานะความว่างเนี่ยย่อมอยู่เหนือคำว่าความสุขและความทุกข์นะความว่างเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีบอกนะความว่างอยู่เหนือจากความสุขและความทุกข์หน้า81นะว่าความว่างย่อมอยู่เหนือคำว่าความสุขและความทุกข์นะท่านพุทธทาสได้พูดถึงพระบาลีว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนะท่านบอกว่าเป็นพุทธภาษิตที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆเนี่ยไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานะการยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะชั่วขณะเวลาที่จิตว่างถือว่าเป็นผู้มีไตรสรณคมคือถึงพร้อมด้วยคุณพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะจิตว่างนั้นเป็นสมาธิอย่างยิ่งเป็นจิตที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งนะสมาธิที่พยายามปลุกปั้มลมลุกๆเนี่ยยังไม่ใช่สมาธิแต่จิตว่างเนี่ยการทำให้จิตว่างเนี่ยเป็นสมาธิที่แท้จริงแต่แบบการทำบีบคั้นจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นพยายามปลุกปั้มลมลุกๆไม่ใช่สมาธิเพราะนั้นผู้ฉลาดเนี่ยท่านบอกว่าผู้ฉลาดเนี่ยจึงพึงพูดว่าความว่างเนี่ยกับปัญญาหรือสติปัญญานั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกัน
นะเพราะนั้นธรรมะที่แท้ก็ต้องเป็นต้องว่างจากตัวตนทั้งหมดนะนอกจากนี้ท่านพุทธาได้บอกว่ามีพระบาลีที่เป็นของขวัญสำหรับคฤหัสถ์ก็คือสุญญตาปฏิสังยุตตาโลกุตตราธรรมานะสุญญตาปฏิสังยุตตาโลกุตตราธรรมาซึ่งมีความหมายว่าความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของบาลีอังคุตตรนิกายว่าที่เป็นการยืนยันว่าธรรมนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยกรรมทั้งหลายเนี่ยจะหมดไปเองเลยถ้าหากว่าเราว่างนะเราว่างจากโลภะโทสะโมหะหรือว่างจากความเป็นตัวกูของกูเนี่ยนะในบาลีอังคุตตรนิกายเนี่ยจะบอกไว้เลยว่านะเนี่ยกรรมมันจะหมดไปเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราว่างถึงที่สุดแล้วอยู่นิ่งๆกับความเป็นพุทธธรรมสังฆะมีความสะอาดสว่างสงบนิพพานเนี่ยในตัวนั่นเองเนี่ยในตัวนั้นก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งนะการปฏิบัติธรรมก็สามารถทำพร้อมไปกับการทำงานได้ขอให้เราเพียงแต่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้เราได้โดยเฉพาะในท้ายเล่มนี้ได้เป็นการกล่าวถึงนะขอให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติในขณะที่จะดับจิตนะคือจิตสุดท้ายเนี่ยว่าขอให้เราเนี่ยระลึกถึงความดับไม่เหลือแห่งตัวกูนะและในหน้า194ก็บอกว่าการสมัครใจดับไม่เหลือเนี่ยขอให้อยู่กับจิตไปจนถึงวาระสุดท้ายนะการสมัครใจดับไม่เหลือเนี่ยนะหรือความว่างเนี่ยขอให้อยู่กับจิตไปจนถึงวาระสุดท้ายเลยในหน้า194นะหน้า194ได้บอกว่าความรู้สึกว่าสมัครดับไปไม่เหลือนี้ขอให้อยู่คู่กับจิตไปจนถึงวาระสุดท้ายอันนี้สำคัญนะแล้วก็การปฏิบัติในขณะที่จะดับจิตเนี่ยขอให้ระลึกดับไม่เหลือแห่งตัวกูนะแห่งตัวกูของกูเนี่ยเราจะได้ไปแบบสู่สุคติภพเลยนะว่าจงถือหลักอย่างที่ว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูนะเวลายังมีเหลืออยู่นิดหน่อยนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในขณะที่จะดับจิตนะว่าจะต้องอาศัยหลักที่ว่าดับไม่เหลือนะดับไม่เหลือนะการที่จะต้องตายไปตามธรรมชาติคือแก่ชราแล้วจะต้องตายไปตามธรรมชาตินี้เป็นสิ่งเด็ดขาดแน่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยให้เราถือหลักที่ว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูนะนี่ก็คือแก่นพุทธศาสตร์ในสาระสำคัญที่หลวงพี่ได้กล่าวให้ฟังคราวนี้หลวงพี่จะอ่านให้ฟังนิดนึงนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะเอาตั้งแต่แรกกันไปเลยนะเพื่อเราได้มั่นใจว่าเรื่องตัวเราเรื่องของเราเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี้เป็นปัญหาอันเดียวข้อเดียวนะคำว่ากำมือเดียวนี้เราต้องรู้สึกว่ามันเป็นของไม่มากมายไม่เหลือวิสัยไม่เกินวิสัยที่เราจะเข้าถึงได้นะคำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณพูดผีปีศาจถูกผีสิงอะไรทำนองนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงวิญญาณหรือจิตหรือมโนส่วนลึกนะมนุษย์สมัยนี้ไม่สนใจในเรื่องของจิตวิญญาณนะอันนี้พอดีหลวงพี่อ่านมาหมดแล้วล่ะความรู้สึกอหังการว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นตัวอันตรายที่ร้ายกาจถึงหรือว่าเป็นโรคทางวิญญาณเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็คือถ้อยคำที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อจิตเป็นจิตที่ว่างที่สุดก็จึงจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นเชื้อต้านทานโลกได้อย่างยิ่งนะนี่แหละหัวใจของพุทธศาสนานะที่เป็นพระบาลีว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะเหล่านี้เป็นต้นความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูนั้นเนี่ยเป็นแม่บทของกิเลสทั้งปวงเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงประจำวันนะเรื่องวุ่นวายมันมีอยู่2เรื่องนะก็คือเรื่องที่ไปหลงรักกับไปหลงเกลียดเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือเนื้อหานะที่น่าสนใจพอดีคลื่นมันไม่ค่อยมีนะก็เรื่องตัวกูของกูนั้นสำคัญยิ่งเป็นทุกสิ่งคำสอนในศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเปรียบเหมือน
ใบไม้ในกำมือเท่านั้นนาย่อมไม่เหลือวิสัยที่จะนำพาให้ปฏิบัติตามเรื่องวิญญาณ นั้นไม่ใช่พูดผีหรือปีศาจแต่หมายถึงจิตที่มุ่งมาดปรารถนาอย่าได้ห่วงทรัพย์ภายนอกอนิจจาพึงห่วงจิตใจที่เมตตาย่อมดีงามโลกทางจิตวิญญาณคือเชื้อที่อ้างเอ่ยถึงตัวกูของกูเป็นแม่นมั่นนะไม่มีความรู้สึกอหังการเช่นนั้นพันสิ่งเหล่านั้นย่อมดีแก่ตัวตนหัวใจของพุทธศาสนาเป็นคำสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่เคลื่อนยึดมั่นและถือมั่นจิตที่ว่างที่สุดย่อมดีพันนะเป็นเชื้อโรคต้านทานได้อย่างดีนะตัวกูของกูเป็นมูลเหตุเกิดอาเพศเป็นโรคทางจิตวิญญาณนั่นหากว่างจากตัวกูของกูได้เช่นนั้นพันย่อมถือว่าเป็นสติปัญญานั้นที่แน่นอนมนุษย์พึงมีความกตัญญูให้รู้สึกปรับปรุงจิตให้นึกอย่างแม่นมั่นว่างจากตัวกูได้ก็สบายพันพยายามจับให้พบกับความว่างนั้นย่อมดีงามคำว่าเรานั้นหมายถึงจิตพินิจมั่นนะให้มีจิตรักและพอใจเป็นแก่นสารแห่งความว่างที่เป็นอนันตการให้อยู่ในจิตใจที่เบิกบานอย่างแน่นอนให้ว่างจากความเมื่อว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสก็เป็นเหตุให้มีความสุขในทุกของจงดูโลกที่เป็นความว่างวิญญาณคลองมีสติแน่นอนตลอดไปทรงกำชับให้ดูโลกเป็นของว่างย่อมเป็นสิ่งสูงสุดหากยึดมั่นแล้วย่อมเป็นทุกข์และคือวันนี้คลื่นมันไม่ค่อยมีคุณยอมจิตสุดท้ายนี้ย่อมสำคัญนักหากเราจักปฏิบัติกระทำได้ขอให้ระลึกดับด้วยความไม่เหลือแห่งตัวกูในทันใดสมัครใจดับไม่เหลือให้ปลดปลงสมัครใจอยู่ในความว่างนี้จนวินาทีสุดท้ายชีวิตนั้นย่อมมีความเป็นสุขนิจนิรันดร์ย่อมข้ามพ้นวัตตะสงสารนั้นด้วยการไม่ยึดมั่นในของกูและตัวกูพร้อมหน้าหนึ่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านหลักธรรมแก่นพุทธศาสตร์ขององค์หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนานะขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของพวกเราและของหลวงพี่ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันก่อนที่จะจบอยากให้พวกเราได้ดูวิวที่งดงามนะระดับชาตินะของดอยพระห่มปกนะซึ่งเป็นดอยสูงอันดับ2ของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พวกเราถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้มาชมกันที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวทิวสนนะคุณโยมเขาเรียกว่าจุดชมวิวทิวสนนะเป็นกำไรชีวิตนะที่เราได้รู้เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะความว่างจากการเป็นตัวกูของกูก็จะพ้นจากความทุกข์นะไปได้นะก็ขอเจริญพรนะแล้วก็ขอจบนะธรรมะที่บนดอยพระห่มปกแห่งนี้นะขอพวกเราได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ